บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับชาวอินโดนีเซียชุมนุมประท้วงองค์การการค้าโลก WTO ที่หน้าสำนักงานกงสุลใหญ่ของสหรัฐบนเกาะบาหลีครับการชุมนุมประท้วงเริ่มต้นขึ้นโดยนักศึกษาอินโดนีเซียที่ต้องการคัดค้านข้อตกลงที่จะมีขึ้นเพราะคิดว่าผลกระทบจากข้อตกลงดังกล่าวประเทศที่ยากจนจะได้รับผลโดยตรงไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยทั้งหลายและมองข้ามความต้องการของประเทศที่กำลังพัฒนาการชุมนุมประท้วงซึ่งมีขึ้นเมื่อวานนี้ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีของสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO บนเกาะบาหลีซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้จนถึงวันศุกร์เพื่อตัดสินอนาคตขององค์การการค้าโลกว่าจะบรรลุข้อตกลงการค้าโลกสำเร็จหรือไม่ซึ่งหากไม่สำเร็จก็จะนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การก่อตั้งองค์การการค้าโลกเมื่อปี2538เป็นต้นมาหรือประสบความล้มเหลวในการสานต่อการเจรจารอบโดฮาซึ่งอาจส่งผลให้องค์การการค้าโลกกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปในทันทีทั้งนี้อันเนื่องมาจากการประชุมก่อนหน้านี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์159สมาชิกไม่อาจบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แม้มีการประชุมเป็นเวลานานจนกระทั่งนายโรเบโตอาเซเวโดผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกต้องยุติการประชุมพร้อมกับกล่าวว่าจะไม่มีการนำข้อตกลงที่นครเจนีวามาประชุมร่วมกันอีกบนเกาะบาหลีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ประสิทธิภาพขององค์การการค้าโลกได้ตกต่ำลงนับตั้งแต่การเจรจารอบโดฮาที่ล่วงเลยมาถึง10ปีแล้วก็ยังไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ส่งผลให้องค์การการค้าโลกต้องหาแนวทางใหม่ด้วยการปฏิรูปสำหรับการประชุมที่บาหลีซึ่งจะเริ่มในวันนี้จะเป็นการหาบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าเสรีในสินค้าประเภทเทคโนโลยีหลังจากประสบความล้มเหลวไปเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากจีนเสนอข้อยกเว้นเป็นจำนวนมากจนสมาชิกชาติอื่นๆนั้นไม่อาจจะรับได้อย่างไรก็ตามสมาชิกส่วนใหญ่ขององค์การการค้าโลกต่างกล่าวว่าจะสนับสนุนให้การเจรจาที่บาหลีประสบผลสำเร็จพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์